พ้อเอ,อกอภิรัตคงสมพงษ์ท่านพูดบอกว่ารัฐรนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยมาตราหนึ่งเป็นราชอาณาจักรอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้รับนูญไทยเริ่มตั้งแต่ปี2475 ผมไม่ได้บอกว่าท่านนูนแก้ไขไม่ได้แต่มาตรานหนึ่งเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันถึงผมตายไปฐานรุ่นใหม่ๆก็ต้องเกิดขึ้นมาแทนผมท่านไม่รู้หรอกปู่ย่าตายายทวดของท่านอาจจะเคยร่วมเป็นทหารเพื่อรักษาแผ่นดินไทยของเราไว้ในโลกนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญไหนที่สามารถบ,บอกว่าแบ่งแยกดินแดนได้ไม่มีมันจบแล้วครับจะแก้มาตราอะไรก็แก้ได้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งจะกระทบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาาถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือความชานสลาดนักวิชาการที่ไม่พูดตรงๆจึงยก ประเด็นมาตรหนึ่งหากวระใทศไทยไม่ใช่ราชนจาจักรแผ่นดินไทยถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนผมไม่ยุ่งการเมืองแต่นี่เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงนี่คือคําพูดของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เมื่อ4ปีที่แล้วที่เขาพูดมาอย่างนี้